เวลามีแมลงมาตอมน้องๆรำคาญไหมคะแต่เรายังโชคดีที่มีมือเอาไว้ปัดแต่ถ้าเป็นอูฐน้องๆคิดว่าเจ้าอูฐจะทำยังไงAnimal Speak หมอเบนครับแล้วสัตว์เขาไม่มีมือแล้วเขาปัดแมลงยังไงครับสัตว์แต่ละชนิดนะครับเขาจะมีวิธีการปัดแมลงที่แตกต่างกันอย่างอูฐเนี่ยเขาจะปัดแมลงโดยวิธีแรกคือ1เขาจะใช้ขาเป็นขาหลังในการช่วยปัดแมลงบริเวณท้อง2คือหางเนี่ยจะปัดแมลงบริเวณก้นหรือต้นขาหลังนะครับหางมีเข็มด้วยใช่3ใช้หัวมาคอยไล่แมลงบริเวณโหนกหรือว่าต้นขาหน้าแล้ววิธีสุดท้ายคือเขาจะนอนคลุกทรายครับเพื่อช่วยปัดแมลงคลุกทรายกิ้งไปกิ้งมาอีกอย่างนึงครับในการคลุกทรายของพวกอูฐเนี่ยก็คือเป็นการทำความสะอาดไปในตัวครับออโต้เพราะว่าทะเลทรายไม่มีน้ำเขาก็เลยต้องอาบทรายแทนก็ทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกไปและอันนึงวิธีการป้องกันแมลงเขาก็คือเขากระตุกผิวหนังได้เวลามีแมลงมาเกาะเป็นไงเขย่าแมลงก็ตกใจหนีออกไปครับถึงอูฐจะไม่มีมือแต่ก็มีท่าทางที่ใช้ในการปัดแมลงเยอะเลยนะคะแล้วเคยสงสัยบ้างไหมเอ่ยว่าอูฐอาศัยอยู่กลางทะเลทรายที่แห้งแล้งได้ยังไงพวกอูฐเนี่ยความเชื่อเขาบอกว่าอูฐไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องกินอาหาร1อาทิตย์อยู่ในทะเลทรายไม่ตายออโต้เชื่อไหมครับเชื่อครับน้องๆทางบ้านเชื่อไหมครับอูฐเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถอดน้ำได้นานมากเนื่องจากเขาจะกินน้ำแล้วสะสมไว้ในร่างกายตัวโหนกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเขากินน้ำแล้วไปสะสมไว้ที่โหนกตัวโหนกเนี่ยจะเป็นก้อนไขมันที่ไว้สะสมพลังงานสำหรับอูฐใช้ในการเดินทางระยะไกลทำให้เขาสามารถอดน้ำและอดอาหารได้ระยะเวลานานเลยพอเวลาเขากินน้ำทีนึงเนี่ยเขากินน้ำเป็นร้อยลิตรเลยนะครับออโต้โหเยอะมากเลยครับเป็นร้อยลิตรเลยนะแล้วเก็บไว้ในร่างกายพอเวลาไม่มีน้ำกินเขาค่อยๆเอาน้ำตรงนั้นแหละมาใช้พลังงานที่เขากินอาหารตอนที่ยังไม่เดินทางก็ไปเก็บสะสมไว้ใต้โหนกนะฮะเขาก็ค่อยๆสลายโหนกจากที่นูนเนี่ยพอใช้ไปนานๆโหนกก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงเพราะว่าเอาพลังงานตรงนั้นไปใช้ครับเป็นการปรับตัวของสัตว์ทะเลทรายครับออโต้นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆที่หมออ้อยนำมาฝากน้องๆทางบ้านนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นเกร็ดความรู้ของสัตว์ชนิดไหนติดตามชมให้ดีนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak